ต้องขอกับใครถ้าจะให้รอถ้าจะรอให้คนอื่นว่าบอกว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ชั่วคนนั้นยังไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วหลวงตาพูดแบบนี้การรักษาศีลขั้นเหมือนกันไม่จำเป็นต้องไปขอจากพระอยู่ที่ใจของเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าใจเราถึงแล้วสำเร็จมีสัจจะทำอะไรก็มีสัจจะเอาจริงเอาจังถึงแน่นอนยกตัวอย่างให้เห็นคือน้องดาวน้องตาเดินเท้าเปล่าไปภาคเหนือไปถึงจังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สายน้องตาก็ยังเดินถือหัวใจใจเลยไม่ได้ใส่รองเท้าด้วยแม้จะทีแตกทีพอจะเดือดจะร้อนน้องตาก็ถือเท้าทนเอาใช้ความเพียรใช้ขันติความอดทนใช้สัจจะรักษาไว้มันก็ถึงพอไปถึงแล้วบางคนคิดว่าน้องตาจะนั่งรถกลับไปไหนได้น้องตาหัวล็อกอยู่รถตาไม่นั่งหรอกรถแล้วสมถะให้ฐานรู้ดกแล้วว่าไม่นั่งรถหรือไม่นั่งก็เดินกลับมาก็ยังมาถึงบ้านก็ใจเอาเท้าแตกไม่แตกแตกแต่กายแต่ใจเราไม่ได้แตกร้อนไหมร้อนแต่กายแต่ใจเราไม่ร้อนสบายก็ถึงบ้านเราทำอะไรก็แล้วแต่ให้ใจเราถึงแล้วสำเร็จหมดถ้าใจไม่ถึงแล้วก็ขี้เกียจแล้วก็ไม่สำเร็จทำอะไรก็ไม่สำเร็จรักษาศีลก็เหมือนกันถ้าเอาอย่างจริงจังแล้วท่านก็มีบุญมีกุศลเกิดขึ้นจะไม่เดือดร้อนแต่ตนเองแล้วก็คนอื่นด้วยถ้าทุกคนมีศีลถ้าข้อก็ยังดีไม่เดือดร้อนไปไหนก็สบายบ้านก็ไม่ต้องใส่กุญแจถ้าคนมีศีลนะไม่ต้องระแวงกันด้วยทีนี้การภาวนาการภาวนาใหม่คุณสำเร็จเรื่องการภาวนาจะเรียนภาวนาหมายถึงการอบรมฝึกฝนจิตจำกุศลให้เกิดขึ้นในสันดานเช่นการเจริญสมถะภาวนาทำจิตใจให้ผ่องใสสงบนะครับจากนิวรณ์ 5ซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองมีโลกคนลบเป็นต้นจนถึงการเจริญวิปัสสนาใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงดวงปัญญาก็จะยิ่งเจริญขึ้นจนสามารถกำจัดกิเลสไปสู่พระผลนิพพานได้ในที่สุดอันนี้การเจริญภาวนาถ้าคนไหนทำอย่างจริงจังแล้วคนนั้นก็จะสบายกายเบากายเบาใจอันนี้บางคนได้เป็นพระอรหันต์ก็มีบางคนถึงพระผลนิพพานก็มีเพราะท่านทำจริงอยู่ที่ใจของท่านถ้าคนไหนคิดอยากนั่งปั๊บอยากเป็นพระอรหันต์โลกก็มีอันนี้ไม่ใช่นี่ตาเราบอกว่าไม่ใช่ละคนนั้นจะเป็นถึงผลนิพพานก็มีนั่ง15 นาทีจะเห็น